รียนเพื่อนคณะผู้บริหารและเพื่อนๆครูค่ะหนังสือที่ดิฉันชื่นชอบหรือนำมาก็คือแนวทางในพระราชดำริของในหลวงซึ่งสำนักพิมพ์ประพันธ์เป็นผู้จัดทำขึ้นมาและรวบรวมกล่าวเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเกี่ยวกับน้ำถ้าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นในสรรพสิ่งในโลกนี้เราจะอยู่อย่างไรกับน้ำถ้ามากเกินไปควรทำอย่างไรถ้าน้อยเกินไปเราควรทำอย่างไรแล้วก็นำมาสอนให้เด็กๆได้รับรู้ว่าการอยู่กับน้ำอยู่อย่างไรจึงจะมีชีวิตที่มีความสุขได้พอควรนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนั้นรู้จักตระหนักถึงการประหยัดน้ำและการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าแล้วก็นำมาช่วยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเรียนที่เหมาะสมกับในชั้นเรียนต่างๆด้วยค่ะ